สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โรครู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะหยาดทิพย์ประกาศเตรียมเป็นคุณแม่เผยเลิกแต่งเมษายนนี้28กุมภาพันธ์64ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชเปาได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่ากำลังจะเป็นคุณแม่โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมบอกข่าวดีกับทุกคนพร้อมกับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดแต่อย่างใดเพราะผู้ใหญ่ให้ถือเคล็ด3เดือนประกาศข่าวดีตอนนี้อยากได้เป็นคุณแม่แล้วค่ะมาบอกข่าวที่น่ายินดีที่สุดที่จะได้เป็นคุณแม่แล้วมีเจ้าตัวเล็กแล้วเพิ่งได้รับการคอนเฟิร์มจากคุณหมอค่ะกำหนดงานแต่งงานจะจัดขึ้นเดือนเมษายนนี้แบบที่ตั้งใจกันไว้นานแล้วอยากขอขอบคุณทุกคำอวยพรและคำแสดงความยินดีจากทุกๆคนที่แสดงความยินดีกับหยาดเรื่องแต่งงานด้วยนะคะได้อ่านมาทั้งหมดทุกข้อความเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกลับไปเช่นกันค่ะเพจต่างๆที่ให้ความสนใจลงคำใบ้ต่างๆไม่ต้องลงให้คนเราแล้วนะคะเพราะไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดแล้วรอให้โป๊ะเหมือนในข่าวไม่ได้สั่งให้รีบปิดกล้องเพราะละครเรื่องนี้เริ่มถ่ายมาตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วมีคิวเดือนที่จะออนแอร์แจ้งมาตั้งแต่แรกและหยาดได้แจ้งทางผู้จัดผู้กำกับละครเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกผู้ใหญ่อยากให้ถือเคล็ดรอครบ3เดือนก่อนค่อยบอกตอนนี้ยังไม่ครบนะคะแต่ก็ต้องออกมาบอกก่อนเพราะเห็นเขียนถึงกันไปต่างๆนานาก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะการมีลูกเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆของหยาดและวันนี้ก็มีความสุขมากๆที่จะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับคำอวยพรจากทุกคนนะคะซึ่งเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามหยาดทิพย์ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก